กรุงเทพมหานครคือมหานครขนาดใหญ่เป็นศูนย์รวมความเจริญในทุกๆด้านนับเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวในอันดับต้นๆของโลกพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์บ้านเมืองให้มีความสวยงามทั้งนี้ทางกรุงเทพมหานครมีแนวทางในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่สวยงามภายใต้รูปแบบโครงการแต้มสีกรุงเทพซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองตามแนวคิด Now ทำจริงเห็นผลจริงโดยรวมพลังการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ทั่วกรุงเทพร่วมกันทาสีอาคารฟื้นฟูภูมิทัศน์และปรับปรุงสภาพพื้นที่หรือย่านที่มีคุณค่าให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยกลับมามีชีวิตชีวาอย่างยั่งยืนกรุงเทพเนี่ยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอัตลักษณ์ที่สำคัญคือข้าวสารฝรั่งมังค่ารู้จักหมดเราอยากจะแต้มสีกรุงเทพเนี่ยให้มันมีสีมีสันให้มันสวยงามทางผู้ประกอบการต่างๆก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะเริ่มทำข้าวสารเนี่ยภายในมีนานี่จะเสร็จหมดที่ข้าวสารกับบางลำพูจะเสร็จหมดนะเฉพาะในส่วนของเขตพระนครแต่ทุกเขตก็ทำด้วยเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวกิจกรรมแต้มสีกรุงเทพเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์โดยนำร่องในพื้นที่บริเวณถนนข้าวสารเขตพระนครเนื่องจากเป็นย่านท่องเที่ยวที่สำคัญมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากซึ่งการพัฒนานี้จะส่งผลให้พื้นที่มีสีสันสดใสสวยงามน่าท่องเที่ยวยิ่งขึ้นและหลังจากนี้จะทยอยดำเนินการในพื้นที่ต่างๆทั่วกรุงเทพให้สมบูรณ์ภายใน1ปีตามนโยบายการพัฒนากรุงเทพที่ตั้งเป้าหมายไว้รู้สึกว่ามันสะอาดสะอ้านแล้วก็ทีนี้นักท่องเที่ยวเขาก็มาเยอะด้วยเขาก็ชมว่าสะอาดนะรู้สึกดีมากเลยค่ะพอทำเสร็จแล้วรู้สึกสะอาดตาขึ้นมามากๆเลยค่ะพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดความสำเร็จในการดูแลและปรับปรุงกรุงเทพมหานครให้พัฒนายิ่งขึ้นไปสู่ความสวยงามและเจริญรุ่งเรืองรวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมการดูแลรักษาพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างคุณภาพชีวิตดีนำไปสู่ความภาคภูมิใจและผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอันดับหนึ่งในระดับสากล